กับพวกประมาณ20กว่าคนก็คือด่าด่าแบบวุ่นวายแล้วน้องผมก็ไปเรียกผมเงี้ยแกไม่ด่าเลยแม่ผมมากแกจะมาเก็บเงินหรือแกจะมาอะไรผมไม่เคยว่านะ4คนลุมต่อยผมก่อนเลยแล้วผมหันไปเห็นคนว่าคนใส่เสื้อสีแดงที่มาเนี่ยเอามีดลงฟันผมว่ามีลูกพี่เป็นตำรวจไม่กลัวหลบกันให้ดีเอาพวกมึงถึงตายอย่างเงี้ยไม่กล้าขายเลยเนี่ยก็ระหวาดระแวงก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนเพราะว่ามันติดรถมาเรื่อยแล้วก็กลัวอยู่บ้างกลัวเลยก็ไม่กล้าขายเลยแล้วก็กลัวเขาสวัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอเปี๊ยะการเวลาคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลังจากผ่านพ้นเรื่องของวิกฤตโควิดหลายคนก็เป็นหนี้ท่วมตัวบางคนเนี่ยนะคะต้องดิ้นรนค่ะต้องไปกู้หนี้ยืมสินชนิดที่ว่าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรอดไปมันๆครอบครัวหนึ่งค่ะชีวิตก็แย่อยู่แล้วพยายามจะไปกู้เงินแต่ตัวเองเนี่ยไร้เครดิตเพราะว่าทำมาหากินก็คือค้าขายก็ต้องไปกู้กับแก๊งเงินกู้ประเด็นก็คือว่าหวังว่าจะเอามาจุนเจือแต่เมื่อขาดส่งดอกที่เรียกว่าดอกลอยประเด็นคือทำกันอย่างนี้ค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นไหมไม่มีแล้วด่าหยาบด่าชนิดที่ว่าไม่เห็นหัวกันนะคะลูกชายเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยบอกมาด่าแม่ผมแบบนี้ได้ยังไงประเด็นคือทำไมยกพวกมารุมสอ20กว่าคนแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนแทงไม่ยั้งพูดด้วยนะคะรู้จักตำรวจใหญ่เอาเรื่องนี้ก็ต้องถึงคุยทะลุดราม่าสิคะมีแบ็คดีขนาดไหนก็ต้องมาเคลียร์กันเราอยู่กับผู้บาดเจ็บผู้เสียหายแล้วก็ทนายชื่อดังด้วยคนแรกนะคะอยู่กับคุณพานุวัฒน์จันแปลงเงินลูกชายที่เข้าไปช่วยเหลือแม่แล้วก็บาดเจ็บนะค่ะแล้วก็รวมไปถึงคุณวราพรนะคะน้องสาวผู้บาดเจ็บคุณแม่ที่ไปกู้เงินมาคุณผู้ชมคะกู้มา 5,000 จ่ายดอกลอยไปวันละ100วันละ100แต่ไม่มีให้แค่100เดียวเนี่ยถึงขั้นมาเอาชีวิตลูกชายเลยหรือไม่คุณแม่อยู่กับเราแล้วค่ะแม่เตือนใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและแน่นอนนะคะแก๊งเงินกู้โหดขนาดนี้ต้องดูหน่อยนะคะเรื่องของตัวบทกฎหมายอ่ะเชื่อไหมคนไทยอ่ะค่อนประเทศเป็นหนี้อยู่แล้วคือตอนนี้เศรษฐกิจปากท้องมันไม่ดีอ่ะเป็นหนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหนี้ทางใดทางหนึ่งและส่วนหนึ่งเป็นหนี้กับแก๊งเงินกู้นอกระบบต้องคุยค่ะกับพี่ทนายโป้งว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะหาหนทางกันยังไงนะคะทนายโป้งเกียรติคุณต้นยางประธานชมรมทนายความจิตอาสาสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้พอเรามาฟังคือมันมีเรื่องของแก๊งเงินกู้โหดเนี่ยระบาดทั่วประเทศนะคุณผู้ชมแต่ว่าที่พระนครศรีอยุธยาโหดไม่แพ้จังหวัดไหนล่าสุดนี้ถามคนบาดเจ็บก่อนนะคะตอนนี้สภาพเรื่องของร่างกายอาการของพี่เป็นยังไงบ้างปวดครับแผลปวดต้องไปรับไปนี่ให้หมอดูทุกวันเพราะว่าหมอเขากลัวแบบว่าลมมันรั่วเพราะว่าถูกช่วงแทงเลยเหรอไม่ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าหันหลังบังลูกชายอยู่เหมือนกันครับโอ้ขณะเกิดเหตุก็คือจะต้องปกป้องลูกชายเตะโดนลูกผมด้วยเหมือนกันลูกผมเด็ก3ขวบเองเด็กอยู่ยังไม่เว้นเลยพี่ค่ะขออนุญาตดูแผลหน่อยได้มั้ยตอนนี้อาการเป็นยังไงเดี๋ยวช่วยให้ดูหน่อยนะคะโอ้เพียงแค่ขาดส่งวันเดียวค่ะ100เดียว100เดียวที่เป็นดอกลอยฟันกันได้ขนาดนี้นี่ค่ะพี่โอ้โหกี่เข็มคะประมาณเกือบ20เข็มได้20เข็มนี่ต้องรอดูเพราะว่าแผลเขาบอกว่าแผลมันลึกใช่ค่ะแผลมันลึกนะคะแล้วนี่ต้องไปเดี๋ยวต้องรอถอดมงถอดไม้อีกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะมาไล่เรียงเรื่องราวนี้ก่อนชะการแบบนี้นี่เรียกว่าสาหัสไหมพี่โป้งอันนี้ต้องอยู่ที่ความเห็นของแพทย์นะฮะแต่จากประสบการณ์ของผมดูบาดแผลเนี่ย20เข็มเนี่ยสาหัสแน่นอนครับต้องรักษาเกินกว่า20วันอยู่แล้วไล่เรียงก่อนเรื่องเรามันเกิดอะไรขึ้นต้องถามคุณแม่คนที่ไปกู้เงินก่อนก็คือว่ากู้เขามา 5,000 ก็ส่งดอกลอยวันละ100ละ100ไปเรื่อยๆแล้ววันนั้นบังเอิญแบบแม่ไม่ได้ขายของก็บอกเขาว่าไอ้หนูวันนี้ป้าไม่ได้ขายของนะลูกพรุ่งนี้มาเก็บกับป้า2วันเลย200เขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกพูดแบบด่าเสียเสียใช้หายป้าก็เลยบอกว่าวันนี้ป้าไม่มีจริงจนลูกสาวบอกว่าเอ้าพี่มาด่าแม่หนูทำไมแบบด่าแม่หนูไม่เสียหายอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าให้มาเก็บพรุ่งนี้แล้วเขาก็ด่าลูกสาวว่ามามึงมาเสือกอะไรมายุ่งอะไรแล้วลูกสาวก็เลยบอกว่าอ้าวพี่มาด่าแม่หนูเสียหายหนูเป็นลูกหนูก็ทนไม่ได้แล
แล้วเขาก็ด่าทอลูกไม่ดีเสียหายเหมือนกันค่ะจากด่าเราเสร็จใช่แล้วก็ด่าลูกสาวอีกมาปกป้องก็ไปด่าถึงลูกสาวลูกสาวอีกแล้วตอนนั้นยังไงต่อคะแม่เขาก็ขับรถมองหน้าเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรมึงระวังตัวให้ดีนะเขาบอกอ้าวแล้วมาว่าป้าทำไมอีกลูกก็พรุ่งนี้ป้าก็บอกให้มาเอาไงแล้วเขาก็ขับรถไปแล้วลูกชายก็บอกว่าพี่จอดก่อนพี่ด่าแม่ผมเรื่องอะไรแล้วก็ถามว่าใครด่าไอ้ลูกชายก็บอกว่าก็น้องสาวมันบอกไงว่าพี่ด่าแม่ผมบอกเอาไปเอาพยานมาพยานก็ลูกสาวแล้วก็คนข้างๆบ้านเขาก็บอกเราด่าเขาจริงแล้วลูกชายก็เลยบอกว่าถ้าพี่เป็นลูกผู้ชายอ่ะผมเป็นลูกผู้ชายถ้าใครมาด่าแม่พี่อ่ะพี่จะรู้สึกยังไงอันนี้คือที่เราก็ได้ยินที่ลูกชายเนี่ยไปถามแก๊งเงินกู้ใช่ค่ะมากี่คนคะส่วนของลูกชายที่บาดเจ็บมันนั้นเขามา2คนครับมาแค่2คนแล้วเราคนเดียวเนี่ยเดินไปถามเขาเดินไปถามดักหน้ารถเขาเลยครับบอกว่าพี่เพิ่งไปดิผมขอถามหน่อยดิพี่ผมถามว่าถ้าพี่เป็นลูกผู้ชายเหมือนผมอ่ะผมก็ลูกผู้ชายเหมือนพี่ถ้าผมไปยืนด่าแม่พี่เหมือนที่พี่มาด่าแม่ผมเงี้ยพี่จะรู้สึกแบบไหนแล้วเขาบอกเขาไม่ได้ด่าผมบอกนั้นผมเอาพยานคนที่ได้ยินมาพูดนะพอพยานมาปุ๊บเขาตั้งหลังถอยหลังรถปุ๊บจอดตั้งกับตั้งลงมาต่อยผมก่อนผมว่าผมรบได้ผมก็ใส่เขาตรงนั้นเลยก็คือมีเรื่องชกตีกันใช่ครับไปหนึ่งรอบใช่ครับแล้วตอนนั้นโดนรุมไหมพระสองมาไม่โดนครับไม่ค่ะอีกคนนึงคือห้ามช่วยห้ามอันนั้นคือรอบแรกใช่ค่ะคือประเด็นคือว่าเราก็ไม่ได้ยินกับหูหรอกแต่น้องสาวมาบอกแหละว่านี่ด่าแม่ใช่ค่ะสาเสียเทเสียเลยแล้วเพื่อนเขาที่มาด้วยกันเขาบอกว่าแต่เย็นจะเย็นผมต้องไปชุดผมต้องรีบไปทำงานกันต่อต้องไปทำงานกันให้ผมเอาไปก่อนนะบอกไม่ได้ไงเรื่องนี้มันไม่สมควรด่านะเก็บเงินก็เก็บไปดิเพราะว่าผมไม่เคยไปก้าวไก่อะไรพวกแกนะแกมาด่าแม่ผมเงี้ยผมก็ลูกชายเหมือนกันผมก็ทนไม่ได้เหมือนกันนะอันนั้นพอเกิดเรื่องอะไรเสร็จช่วงเย็นของวันนั้นวันที่13พฤษภาคมเอาก็นึกว่าเรื่องจบไหมหนูก็คิดว่าเรื่องจบคิดว่าเขาไม่อะไรแล้วประมาณนี้ค่ะพี่แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกคะก็คือตอนประมาณ4ทุ่มกว่าๆเขาก็ยกพวกมาประมาณ20กว่าคนได้เหมือนมาปิดซอยเลยค่ะพี่คือหลังจากที่มีเรื่องคือต่อยกับส่วนของเนี่ยพี่ชายเรานะคะก็คือลูกชายของลูกหนี้ใช่ค่ะไปแล้ว1รอบห้ามปามแต่กลับย้อนกลับอีกตอนเย็นใช่ค่ะใช่ย้อนกลับ20กว่าคนเลยเหรอใช่ค่ะพี่แล้วคือตอนที่หนูนั่งอยู่ก็คือมีแต่ผู้หญิงแล้วก็มีเด็กเยอะมากค่ะพี่20กว่าคนเนี่ยจากชนวนเหตุมาทวงเงินกี่บาทอะ5,000 บาทเองค่ะพี่5,000 บาทต้นใช่ค่ะต้นแต่เพียงแค่มีวันนั้นขาดส่งดอกแค่ร้อยเดียวแค่ร้อยเดียวใช่ผู้ชมร้อยเดียวเนี่ยนะพอด่าแล้วเกิดบันดาลโทสะอะไรกันไม่รู้ล่ะยกพวกมาต่อเนื่อง20กว่าคนอุ๊ยตอนนั้นเราอยู่ยังไงอ่ะ20คนผมจังหวะว่าผมไปซื้อของก่อนเนาะข้างนอกกับเมียแล้วทางที่บ้านบอกว่ามึงอย่ามึงเข้ามานะพวกเงินกู้อ่ะมันไม่จบพาพวกมา20กว่าคนมีทั้งมีดทั้งปืนมาครบเลยใช่ค่ะมาครบเลยถือพวกกันน้องถือเดินล่าหาผมเลยถ้าเจอก็อุ้มผมเลยคือตอนนั้นคุณแม่ก็เห็นใช่ไหมเห็นก็แอบเขาเหมือนกันกลัวกลัวแม่ก็กลัวแอบลูกสาวยืนลูกสาวยืนกันอยู่2คนหน้าบ้านแล้วแม่โทรบอกลูกชายไหมว่าอย่าไปอย่างเงี้ยน้องสาวโทรบอกกันค่ะแล้วหนูก็โทรแจ้งเข้ามาในบ้านนะเขามากันเยอะค่ะก็บอกกับลูกกับน้องสาวโทรบอกกันเดี๋ยว20คนมาแบบลักษณะปิดซอยพี่โป้งคุณผู้ชมฟังพร้อมกันนะเฮ้ยมันดูเหมือนเขาบ้านเมืองมีกฎหมายนะมีถือมีแปรนะไม่ได้เกรงกลัวไงมา20กว่าคนใช่ค่ะมันสอดคล้องกับที่เขาขู่ว่าเขารู้จักนายตำรวจชื่อดังหรือเปล่าคุณผู้ชมไล่เรียงไปตามๆกันแล้วยังไงพอเราออกจังหวะไม่อยู่บ้านพอดีคืนนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดเว้นของเว้นระยะไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เว้นระยะไปประมาณสองอาทิตย์แต่เปลี่ยนรถเข้ามาวนดูหาผมตลอดคือกะว่าจะมาเอาพี่แน่ๆแหละใช่ใช่ค่ะตอนนั้นแม่อยู่กันอย่างหวาดผวาหวาดผวาก็ไม่กล้าขายของลูกหลานลูกขนาดลูกชายเขาอะหลานมีอีก4คนก็ต้องคอยดูหลานด้วยเพราะว่าเขามาตอนไหนพวกนี้เขาขับเข้ามาเปลี่ยนรถท่อดังขับปื้ดป้าไปป้าเข้ามาเลยเราก็กลัวจะทนหลานทนอะไรอย่างเงี้ยเขาแต่งตัวเหมือนแบบแก๊งหมวกกันน็อกใส่เสื้อดำไหมไม่เลยค่ะแบบทำมาแต่งชุดธรรมดาปกติอย่างเงี้ยแต่เขาจะเปลี่ยนรถมันไม่ไหวเราก็ไม่รู้รถใครเป็นใครแต่บังเอิญวันนั้นลูกชายอะวันที่28น่ะเขาก็นึกว่าพวกเพื่อนๆเขาที่ไปบวชหน้ากันมาหรือว่าเอารถมาจอดฝากหน้าบ้านเขาก็ไม่เอะใจแล้วเขาก็ยืนเล่นกับลูกเขาทีนี้หลังจากวันที่13ปุ๊บวันที่28เนี่ยแหละคือวันที่เกิดเหตุใหญ่เลยประเด็นคือเนี่ยมีคนเข้ามาถามนะใน Facebook Live รายการคุยทะลุดราม่าแล้วก็ข่าวเมื่อคอ23บางคนบอกว่าเออแล้วเราไม่มีเงินใช้เขาแล้วเราจะไปกู้ทำไมคือต้องย้อนหน่อยสำหรับแม่เห็นบอกว่าช่วงที่ตัดสินใจกู้เงินกู้นอกระบบนะคะที่ดอกเบี้ยมันโหดมากเรามีวิกฤตอะไรตอนนั้นก็มีค่าเทอมลูก2คนเราก็ต้องหมุนเอามาจ่ายค่าเทอมลูกค่ะแล้วก็มาซื้อของขายอย่างเงี้ยจ้ะเหม
มือนตอนนั้นเนี่ยตอนที่เริ่มกู้ช่วงน้ำท่วมไหมใช่ค่ะคือคุณผู้ชมจำได้ไหมที่น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วที่อยุธยาก็จะเป็นอีกพื้นที่ใหญ่ๆเลยนะคะที่รับน้ำแบบนานขังเป็นเดือนใช่ค่ะแล้วกว่าจะฟื้นฟูใช่ไอ้ตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะมันทำให้เราต้องชักหน้าไม่ถึงใช่ชักหน้าไม่ถึงหลังจริงเพราะว่าแล้วก็หาตัวเป็นเกลียวค่ะเพราะว่าเลี้ยงลูกอีก2คนโรงเรียนอยู่ค่ะนี่คือตอบสังคมได้นะว่าชีวิตชาวบ้านของเราอ่ะหาเช้ากินข้ามอ่ะมันต้องกู้ใช่แล้วอย่างอยุธยาเนี่ยอย่างที่บอกว่าวิกฤตน้ำท่วมถ้าไม่จำเป็นก็ไม่กู้หรอกวันนี้เรามันจำเป็นเพราะเราไม่มีเป็นเงินเดือนค่ะเราก็ต้องจำเป็นต้องกู้ถึงว่าเขาน่ากลัวแต่ตอนเราโทรไปเขาก็คุยกับเราดีแต่ไม่นึกว่าตอนเก็บเขาจะมาไปอย่างนี้ทีนี้อย่างที่บอกว่าเหตุผลน่ะรู้อยู่แล้วว่าเสี่ยงแต่ทำยังไงอ่ะไม่งั้นอดตายใช่ใช่แต่วันที่28วันนั้นแหละเกิดอะไรขึ้นต่อเนื่องคะผมยืนเล่นอยู่ลูกผมตอนเย็นลูกออกมาหาผมผมก็เห็นรถเก่งสีดำมาเหมือนรถของเพื่อนผมที่ไปงานบวชเพื่อนที่อยู่เสนากลับมาจากเสนากันเพื่อว่าจะเอารถมาจอดหน้าบ้านทุกครั้งที่เพื่อนมามันจะจอดรถหน้าบ้านผมนึกว่าเพื่อนเราใช่ครับแล้วตอนนี้เปิดประตูลงมาปุ๊บไม่พูดจาอะไรกับผมเลยลงมาถึงใส่ผมเลยลุมต่อยผมเลยล็อกคอผมกะลากผมขึ้นรถมากี่คนคะ4คนลงทั้งคนขี่คนลงมาพร้อมกันหมดเลยวิ่งกูเข้ามาผมคนเดียวเลยแต่ผมหันหลังบังลูกผมอยู่คือตอนนั้นอาวุธครบมือเลยไหมใช่มีอะไรบ้างผมเห็นคนที่นั่งตรงฝั่งคนนั่งถือมีดลงมามีดประมาณไหนมีดประมาณหั่นกับข้าวเหมือนมีดหั่นผักครับแต่อีก3คนเนี่ยผมไม่รู้ว่าพกอะไรลงมาบ้างตอนนั้นโดนนัวเพราะว่าผมหันหลังบังลูกผมอยู่เพื่อแบบว่าไม่อยากให้โดนลูกผมแม่ร้องไห้เลยคือฟังครั้งมันก็ถามว่าถ้าผมตายไปตรงนั้นน่ะไม่วิ่งหนีขึ้นบ้านพี่ข้างๆถ้าผมตายไปแล้วลูกผมก็ครอบครัวผมที่อยู่ไงตอนนั้นหนีเอาชีวิตรอดพยายามหนีตายอย่างเดียวใช่ครับผมเพราะอยู่คนเดียวเลยตัวคนเดียวอยู่กับลูก2คนกับเด็กแต่ขนาดพี่เขาอยู่ข้างบ้านตะโกนว่าเฮ้ยเด็กยังไม่หยุดยังเตะโดนหน้าอกลูกผมเลยอู้เตะใช่ลูกพี่เท่าไหร่3ขวบจ้ะเตะเด็กด้วยหรอใช่เตะโดนเด็กด้วยโดนเด็กเฮ้ยนี่ก้าวพ้นขีดจำกัดต่างๆเลยนะด่าผู้หญิงด่าคนแก่นะลุมคนอื่นเตะเด็กใช่ครับพี่ขนาดเขาบอกว่ามีเด็กด้วยนะมันไม่ฟังอะไรเลยลุมเตะมันเตะใหญ่เลยโหดมากอะโหดมากแต่ที่เจ็บใจกว่าเห็นบอกว่าอ้าวแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเราอยู่คนเดียวหรือเราอยู่บ้านอยู่บ้านมันเกิดอะไรขึ้นก็จะน่าเป็นป้าข้างบ้านนะพี่ที่น่าจะเป็นป้าที่กู้เงินอยู่ในแก๊งเขาเหมือนกันนะคะพี่น่าจะเป็นเหมือนนกต่อหรือเป็นสายให้กับเขาอย่างเงี้ยค่ะพี่ป้าข้างบ้านเลยเหรอใช่เพราะว่าเงินกู้ห่างจากบ้านเขาไม่รู้จักชื่อผมนะแต่ดูดีๆเขามาถามหาชื่อผมรู้จักบ้านเมียผมรู้จักที่อยู่ของเมียผมหมดใช่ไปยันบ้านเมียผมเลยให้รายละเอียดเขาจะรู้ได้ไงเพราะว่าป้ากู้เงินกลับมาก็ป้าก็ไม่เคยเห็นหัวหน้าเขาหน้าตาเป็นยังไงค่ะก็มีก็เห็นก็คนชื่อแบงค์กับชื่อฟิลเนี่ยมาเก็บป้าเนี่ยแค่สองคนแล้วเขาไม่ได้คนพื้นที่เราอ่ะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าบ้านเมียเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ะทีนี้ประเด็นคุณผู้ชมขามันมาถึงจุดที่ก่อนจะเกิดเหตุที่บอกว่าอยู่ๆมาจ้วงแทงมาทำร้ายเตะแม้กระทั่งเด็กอายุ3ขวบแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมเรื่องนี้มันเจ็บปวดอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญเขาบอกว่าเพื่อนบ้านหรือเรียกว่าป้าข้างบ้านเนี่ยเป็นหน่วยสอดแนมเพราะโอ้ก็เป็นหนึ่งในลูกหนี้แล้วก็คอยบอกว่าคนที่ลูกหนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่บ้านนะอยู่คนเดียวนะหรือยังไงมันอันตรายแม้กระทั่งว่าเพื่อนบ้านช่วยเป็นนกต่อให้เรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นแล้วจะจบยังไงสักครู่เดียวกับคุยทะลุดราม่าค่ะคุณผู้ชมคะคุยทะลุดราม่าขอบคุณทุกคนยังอยู่รอดูเพราะว่าทั้งใน Facebook Live นะคะแล้วเราก็เชื่อว่าคนที่รอดูในหน้าจอข่าว Workpoint 23เนี่ยนะคะมันมีประเด็นหนึ่งละไอ้เป็นหนี้เนี่ยเจอแก๊งทวงหนี้โหดก็หนักแล้วนะเพื่อนบ้านละแวกนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในลูกหนี้ของแก๊งนั้นคอยเป็นหน่วยสอดแนมบอกอยู่บ้านไม่อยู่ชื่ออะไรรายละเอียดนี่มันอันตรายตีวงแคบเข้ามาถึงชายคาบ้านเราแล้วประเด็นคือนั่นแหละที่เราว่าเป็นชนวนเหตุเลยว่าเราก็เลยเรียกว่าเป็นจุดอ่อนให้เขาเนี่ยเข้ามาทำร้ายวันที่28เขาเข้ามากันกี่คนยังไงแล้วตอนนั้นคำแรกที่เขาเรียกเราหรือยังไงไม่เรียกเลยครับลงจากรถมาถึงใส่ผมเลยคือลุมทำร้ายเลยคือรู้ตัวคือมากันกี่คนนะมา4คน4คน
พราะฉะนั้นทั้ง4คนก็คือล็อกเป้าแล้วใช่ก่อนที่เพราะอยู่หน้าบ้านแค่คนเดียวพวกจะลงจะมาเนี่ยป้าที่อยู่ข้างบ้านขี่รถผ่านไปก่อนแล้วเหมือนวนดูสถานการณ์ขี่รถผ่านไปก่อนไม่ถึง10นาทีรถแล้วก็รถเก่งเงินกู้ก็มารถเก่งเงินกู้เข้ามาอะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าป้าข้างบ้านเนี่ยเป็นนกต่อให้ก็วันที่เกิดเหตุครั้งแรกอยู่ดีผมไม่ได้ถามไม่ได้ไปพูดจาอะไรเขาเลยเขาเดินมาหาผมเองบอกว่าบอกป้าไม่ได้พูดอะไรไปนะผมบอกอะไรป้าพูดอะไรผมไม่ได้คิดว่าเป็นป้าประมาณอะไรจะไปรายงานใครทั้งนั้นเนี่ยมันพูดแบบลักษณะร้อนตัวใช่ใช่แบบร้อนตัวออกการครับวันที่โดนผมบอกไม่ต้องมาคิดมากหรอกผมไม่ได้คิดโทษใครแล้วเพราะเรื่องนี้มันสาเหตุมันเกิดจากตัวผมเพราะมันเรื่องไอ้นี่แปลว่าถ้าผมไม่ไปหาเรื่องเขาแปลว่าไม่ไปถามว่าด่าแม่ทำไมก็คงไม่มีปัญหาหรอกแต่คือตอนนั้นเราก็ยังคิดไม่ถึงเราก็เป็นเขาแล้วที่ผมโมโหที่เดินแบบว่าในซอยหมู่บ้านเพราะอะไรวะรู้ยันบ้านเมียผมลงไปหาพี่สะใภ้ผมให้เบอร์โทรศัพท์เมียว่าถ้าผมมาเมื่อไหร่ให้โทรบอกด้วยนะอย่างงู้นอย่างงี้เอาถึงตายลงไปยันหน้าบ้านเมียผมเลยสั่งเราถึงตายทั้งที่แบบว่าผมก็ไม่เคยรู้จักเขาเงินกู้ชุดเนี้ยไม่เคยคุยไม่เคยอะไรกันเลยอันนี้คุณผู้ชมที่ดูในรายการนะเป็นเบาะแสไว้นะคะคืออย่างงี้ต้องเล่าก่อนว่าละแวกนั้นนะแก๊งเงินกู้ก็ปล่อยรายวันให้แต่ละคนแล้วหนึ่งในนั้นก็มีเพื่อนบ้านมีละแวกหมู่บ้านเป็นหนึ่งในลูกหนี้แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยไอ้ข้อมูลต่างๆเนี่ยไอ้ที่เพื่อนบ้านที่เราไว้ใจบ้านใกล้บ้านติดบ้านชิดกันประเด็นคือเป็นคนให้ข้อมูลไปจะด้วยการข่มขู่ก็ดีหรือจะได้ประโยชน์อย่างเช่นเดี๋ยวไม่เก็บตังค์วันนี้ร้อยหนึ่งไม่เก็บแล้วก็ขายข้อมูลพวกเราเนี่ยไปนี่คือเรื่องที่คุณผู้ชมถ้าใครยังพึ่งเรื่องของแก๊งเงินกู้รายวันแบบนี้ก็ดูไว้เนี่ยอันตรายมากจนพอช่วงแทงหรืออะไรเสร็จแล้วยังไงคือพี่ก็ลงไปกองกับพื้นแล้วโดนแทงเลือดสาดไม่ลงครับเพราะว่าผมสะบัดตัวเขาลากคอล็อกคอผมเนี่ยจะลากขึ้นรถแต่ผมก็สะบัดขืนตัวเองเพื่อไม่ให้เขาลากผมไปได้แล้วก็ผลักประตูบ้านที่ข้างๆบ้านกระโดดขึ้นไปอยู่ข้างหลังเขาแล้วเขาก็ต้องวิ่งตามขึ้นไปแล้วตอนนี้พี่ข้างบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยมึงลองวิ่งขึ้นมาดิกูแจ้งบุกรุกนะมันก็เลยไม่วิ่งชะงักวิ่งขึ้นรถเก่งแล้วเหยียบรถออกไปเลยแล้วลูกผมก็นอนกิ้งอยู่กับพื้นโดนเตะแล้วน้องตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างก็คือรถบัดระแวงกันหมดพอเขาจะถามอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ตอบเห็นรถอะไรกูบอกเฮ้ยรถมารถมาจะแบบตัวสั่นแล้วคือแค่ได้ยินเสียงรถยนต์ก็ได้รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ก็คือผวาแล้วมันผวาไปแล้วใช่เด็กผวาไปแล้วพ่อรถอะไรอ่ะพ่อรถอะไรอ่ะแม่หนูถามในหัวคนเป็นแม่นะลูกชายเนี่ยคืออยากปกป้องแม่รู้สึกว่าทนเห็นไม่ได้ที่แบบแม่ถูกด่าแล้วลูกชายบาดเจ็บขนาดนี้มันก็อดที่จะถามแม่ไม่ได้ว่าเรายิ่งรู้สึกแบบก็หนักใจก็เพราะว่าห่วงลูกอ่ะเผื่อเขาก็กลับมาทำอะไรอีกอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าตอนไหนเขาจะกลับมาทำอีกเพราะว่าเขาจะแค้นหรือเปล่าเพราะเราแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เขาจะส่งใครมาทำอีกเพราะก็อยู่แบบบาดระแวงตอนเนี้ยก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเขาก็อยู่บ้านบางทีแวะออกไปขายของเนี้ยออกไปขายของก็กลัวเหมือนกันตัวเราเองเนี้ยกลัวเขาจะมาทำร้ายเราถามว่าเงินแค่ร้อยเดียวก็เอากันตายเลยใช่กะแบบเอาตายเลยเงินร้อยเดียวกับชีวิตเนี้ยนะใช่ค่ะคือนี่แหละที่เรารู้สึกว่าเรายืนยันไหมว่าที่เราพูดหรือพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ใช่การหาเรื่องเขาก่อนไม่ใช่ครับยืนยันครับเพราะว่าผมไปถามแบบว่าลูกผู้ชายแบบคุยกันนะบอกว่าถ้าพี่เป็นลูกผู้ชายอะพี่คุยจอดรถคุยผมก็จะแบบพี่ไม่ต้องไปหรอกเพราะว่าถามถ้าพูดแบบว่าตามความจริงเลยถ้าผมไปยืนด่าแม่พี่แบบที่พี่ด่าแม่ผมมาพี่จะคิดรู้สึกอย่างผมมาเขาก็ไปพูดอะไรคนหลังก็พูดแบบว่าตอนแรกทำน้องพูดว่าดีบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรกันครับคือว่าให้ผมไปทำงานก่อนต้องออกไปเก็บเงินข้างนอกอีกอย่างนี้ผมบอกเฮ้ยทางนั้นผมให้ไปไม่ได้คือว่าด่าถ้าด่าแบบว่ามึงกูผมไม่อะไรหรอกแต่นี่ด่าแรงเกินไปถามว่าคุณเป็นลูกก็ทนได้ปะประเด็นคือเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราทนไม่ได้แต่คุณผู้ชมคะเรามีข้อมูลมาคือแก๊งเงินกู้เนี่ยมันก็จะมักมีเบอร์ให้ใช่ไหมเราก็ไปได้เบอร์มาแต่ว่าเดี๋ยวระหว่างนั้นเราจะพยายามโทรติดต่อนะแล้วก็ระหว่างนั้นนะคะเราได้เบอร์แก๊งเงินกู้มาโปเปียไม่แน่ใจว่าจะรับสายหรือไม่ยังไงนะแต่ว่าก่อนที่จะโทรหาแก๊งเงินกู้เห็นบอกว่าเราต่อสายตำรวจในพื้นที่แล้วนะคะถามหน่อยผู้กำกับเลยนะท่านเป็นผู้กำกับการสภ.พระนครศรีอยุธยานะคะพันตำรวจเอกประเวศศรีนาคถามเรื่องนี้หน่อยอ่ะมันอุกอาจขนาดนี้แล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยว่ายังไงสวัสดีค่ะผู้กำกับคะสวัสดีครับผมค่ะผู้กำกับคะเราได้ข้อมูลมาว่าแก๊งเงินกู้เนี่ยอ้างว่ารู้จักตำรวจใหญ่ในพื้นที่นะคะถึงสามารถยกพวกมาทำกันได้อย่างอุกอาจขนาดนี้เบื้องต้นทางสภ.เองรับเรื่องนี้จะชี้แจงยังไงคะตอนนี้ครับเราก็ไม่ได้ดิ้งรอนใจนะครับเราทราบอยู่ตอนนี้เราสืบทราบ
เราสืบทราบอยู่แล้วครับว่ากลุ่มเงินทุนที่ปล่อยเงินกู้จุดนี้เนี่ยมาจากจุดไหนนะครับลักษณะผู้เสียหายไปกู้จากกลุ่มปล่อยเงินกู้กลุ่มพวกนี้มานะครับแล้วก็มีการจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างก็ทวงถามมาตลอดเหตุเกิดเมื่อวันที่10นะครับว่าโอเคมีการทวงถามแล้วก็ไปทะเลาะกับผู้บาดเจ็บก็มีการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็วันที่28ถึงมีการลงมือกันครับผู้กับคะแก๊งเงินกู้โหดเนี้ยมีรู้จักตำรวจในพื้นที่จริงหรือไม่คะคือลักษณะนี้เป็นการแอบอ้างครับลักษณะกลุ่มพวกนี้ก็มาจำจุดต่างๆในแหล่งชุมชนนะครับไล่ตั้งแต่มาจากปทุมธานีบางพระอินทร์อยุธยาก็กลุ่มพวกนี้จะปล่อยการ์ดทิ้งไว้ตามจุดที่ไหนที่ใครสนใจก็ติดต่อแล้วก็กู้กันมา 3,000 5,000 เก็บรายวันละ100ในลักษณะก็กระจายทั่วครับแล้วก็ไม่ได้ดิ้นงอนใครก็สืบสวนติดตามมาตลอดนะครับคือยืนยันว่าไม่มีการรู้จักตำรวจในพื้นที่แน่นอนแน่นอนครับเป็นนโยบายของเราไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับทีนี้พอจะทราบเบาะแสตัวของแก๊งเงินกู้แล้วใช่ไหมคะเราทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเบาะแสยังไงทราบชื่อหรือว่าทราบชื่อหัวหน้าใหญ่เขายังไงบ้างคะก็จากเราสอบปากคำผู้เสียหายและที่เป็นมารดาของผู้บาดเจ็บก็พอจะทราบว่าผู้มาจากกลุ่มแก๊งจุดไหนครับแล้วเราก็จะได้ให้ฝ่ายสืบสวนไล่ติดตามทีครับโอ้ป่านนี้เขาจะหนีไปหรือยังครับพุ่มกับขาอ๋อลักษณะนี้ครับเขาก็คงเป็นขบวนการมีการติดต่อได้ครับในพื้นที่นี้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าแก๊งเงินกู้ทำร้ายลูกหนี้โหดแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วหรือยังคะอ๋อลักษณะจังหวัดพิจิตรมันหลากหลายครับมันความเจริญมาหลายจุดด้วยกันนะครับเพราะบางครั้งชาวบ้านก็ไปแอบความเดือดร้อนเงินก็ไปอาศัยพึ่งพากลุ่มพวกนี้แล้วก็มีการขูดรีดเอาเปรียบขึ้นมามันก็เกิดการโต้เถียงเกิดการทวงโดยใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายเราคงยอมไม่ได้ครับคำถามสุดท้ายเลยค่ะพุ่มกับคะคิดว่าจะจับได้ไม่ปล่อยให้ลอยนวลไหมคะพอไม่เกินอาทิตย์นี้แน่นอนครับแล้วเราสามารถจับคุณได้สุดยอดจะจับตาดูนะคะพุ่มกับคะเราไม่อยากให้เรื่องนี้มันเงียบนะนะคะเพราะว่าในพื้นที่อยุธยาก็ได้ข่าวมาว่ากู้เงินกันเยอะมากค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นก็เดือดร้อนเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับใครใช่ครับชาวบ้านก็เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดและการท่องเที่ยวก็ซบเซาไปครับก็มีความเดือดร้อนจึงได้ไปพึ่งพาจุดนี้มันก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาครับได้ค่ะตอนนี้ผู้กำกับรับปากกับเราแล้วนะคะก็ตรงนี้นะถือว่าประชาชนทั้งประเทศนะคะเอาใจช่วยผู้กำกับการสภ.พระนครศรีอยุธยานะคะให้จับคนร้ายได้แล้วก็ไม่ไปทำอย่างนี้กับใครแต่ขอให้สาวถึงนายใหญ่นะคะนะคะถ้าเกิดจับคนเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็เดี๋ยวมันก็จ้างคนอื่นอีกนะคะท่านฝากหน่อยนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับครับครับค่ะพี่ป้องคะสั้นๆตรงนี้เลยนะอ่ะตำรวจชี้แจงละโต้ไม่รู้จักหนึ่งในแก๊งบันเพียเป็นการแอบอ้างท่านพูดอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อท่านนะเราใจกับท่านนะแต่ใครมีเบาะแสอะไรก็ส่งมาแต่ประเด็นคืออย่างนี้ค่ะหัวอกลูกหนี้โดนทำแบบนี้มันอุกอาจเกินไปเราจะสามารถโต้กลับทางกฎหมายยังไงได้บ้างคะครับเบื้องต้นนี้นะครับมี2อย่างเลยคือ1ถ้าเกิดมีความเดือดร้อนจะเป็นต้องใช้เงินใช้ทองนะฮะคิดให้ดีก่อนที่จะเข้าไปสู่วงจรนี้นะฮะแต่เนี้ยเข้าไปแล้วไม่เป็นไรนะฮะก็มาแก้ไขกันนะฮะทางที่ดีนะครับถ้าเข้าสู่วงจรนี้แล้วเป็นเงินกู้นอกระบบเนี่ยนะฮะควรจะลุกขึ้นมาต่อสู้นะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เกินที่กฎหมายกำหนดนะฮะไปแจ้งฝ่ายปกครองก็ได้ไปอำเภอไปศูนย์ดำรงธรรมหรือมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนไว้ก่อนก็ได้ว่ามันมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.เรียกอัตราดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนดนะฮะก่อนที่จะมาทะเลาะเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยทุกครั้งแล้วครับเรื่องเงินกู้นอกระบบเนี่ยผิดนัดชำระเมื่อไหร่มีปัญหาทันทีนะฮะเพราะงั้นอย่าเข้าไปสู่วงจรนี้แต่ถ้าเข้าไปแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เหมือนกับคุณแม่กับลูกๆเนี่ยต้องมาต่อสู้กันนะฮะเอาข้อกฎหมายมาต่อสู้กันแจ้งความดำเนินคดีแต่อันเนี้ยเขาถูกทำร้ายขนาดหนักเลยนี่ต้องฝากพนักงานสอบสวนนะดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้เห็นชัดเลยว่าเจตนาเขาอะไรทำร้ายร่างกายจริงหรือเปล่าหรือว่าเจตนาฆ่าเพราะการที่คุณยกพวกมาขนาดนั้นน่ะแล้วมาถึงปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยก็คือมีข้อมูลอะไรอยู่แล้วนี่เป็นการตัดเตรียมการหรือเปล่านะฮะเพราะงั้นฝากพนักงานสอบสวนสภ.นครศรีอยุธยาสอบสวนสืบสวนให้เด็ดขาดไปเลยว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่ข้อหาทำร้ายร่างกายธรรมดานะผมว่าน่าจะมีเจตนาฆ่างั้นต้องแจ้งข้อหาให้หนักๆไว้ก่อนทนายโป้งคะมันมีความเป็นไปได้ไหมไม่เฉพาะแค่พื้นที่นี้หรอกแต่ว่าหลายพื้นที่ก็มักจะพูดว่ารู้จักตำรวจเป็นแบ็คทั่วประเทศไทยมีแบบนี้นะคะมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วตำรวจ
ในพื้นที่ต่างๆไม่ใช่เฉพาะพื้นที่นี้นะอันนี้ผู้กับพื้นที่นี้ชี้แจงอยู่ที่ผู้ชมจะเชื่อหรือไม่นะคะแต่ว่าประเด็นคือเป็นไปได้ไหมที่เขาจะรู้จักตำรวจจริงผมก็เชื่อส่วนใหญ่ในพวกนี้แอบอ้างเชื่อนะครับว่าส่วนใหญ่แอบอ้างผมมั่นใจในตำรวจไทยว่าคงไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกนี้แต่อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างแต่ก็ฝากนายระดับผู้กับผู้การเนี่ยให้มาดูแลลูกน้องหน่อยว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกกระบวนการนี้เด็ดขาดประชาชนเขาจะได้อุ่นใจผมเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ตำรวจดีๆนะฮะถ้าคุณรู้ว่าเพื่อนคุณไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการนี้ฟ้องนายบอกนายคุณเลยให้ดำเนินการจัดการเอาคนไม่ดีออกจากสังคมของคุณไปซะได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ฮัลโหลค่ะน้องปอเปียจากเวิร์กพอยต์นะพี่นะปอเปียเห็นว่านี่เป็นเบอร์ของพี่ๆแก๊งเงินกู้แล้วตอนนี้เขามาร้องกับปอเปียว่าพี่ไปทำร้ายเขาอะไม่ได้เออคือพี่จำได้ไหมบ้านที่อยุธยาค่ะไม่ได้ครับคือเห็นบอกมันไปแทงกันเลยนะไม่ใช่ครับอันนี้เบอร์ใครคะคนละคนครับไม่ใช่ครับคนละคนอันนี้เบอร์ใครคะหนูโทรเข้าหาเบอร์ใครคะเนี่ยไอพี่คุยความจริงให้หน่อยแล้วหนูเปิดหน้าคุยกับพี่แล้วนะหนูเป็นนักข่าวช่องเวิร์กพอยต์นะคุยความจริงหน่อยอย่าเพิ่งตัดสายนะพี่เพิ่งปฏิเสธคุยกันหน่อยนะคะโทรผิดหรือเปล่าไม่โทรผิดอะค่ะเพราะว่าเบอร์เนี้ยหลาตามนามบัตรเลยค่ะนามบัตรเงินกู้อะค่ะที่พี่ๆแจกกันอะใช่ไหมไม่ใช่ครับหรอไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่ใช่แก๊งเงินกู้ใช่ไหมคะผิดคนใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวหนูโทรไปใหม่นะอย่าเพิ่งตัดสายทิ้งนะเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนนะคะอาจจะตกใจนะแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้ถึงสื่อแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะเบอร์โทรที่เราได้มาเป็นเบอร์โทรที่ติดอยู่ตามโบชัวตามนามบัตรหรือว่าจากลูกหนี้หลายๆคนที่เขามีเบอร์นี้นะคะประเด็นคือเรื่องนี้เราไม่ได้นัดแนะนะปอเปี๊ยะก็ลองใช้เบอร์โทรหาสดๆเลยนะคะปรากฏว่าพอเราแสดงตัวว่าเป็นสื่อเป็นนักข่าวไม่ใช่ครับผิดคนครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เจ้าที่ตรวจสอบเดี๋ยวให้ทีมงานส่งเบอร์นี้นะคะให้กับผู้กับสภ.พระนครศรีอยุธยาตรวจสอบหน่อยพอตอนที่คนเดือดร้อนเนี่ยจะมากู้อ่ะสรุปเป็นแก๊งเงินกู้แต่พอสื่อโทรไปไม่ใช่ครับก็ตรวจสอบหน่อยฝากท่านตรวจสอบหน่อยอ่ะเพราะอย่างนี้ปุ๊บนะพี่โป้งกลัวเหลือเกินเพราะนี่ชาวบ้านเขาเปิดหน้าสู้ล่ะแล้วเขาจะกลับบ้านไปอยู่ยังไงนะคะแล้วก็พอรู้กลัวว่าเขาจะมาเอาชีวิตอีกรอบหนึ่งตรงนี้แนะนำทุกคนหน่อยค่ะผมว่าอย่างนี้ท่านผู้กับท่านมาดูคดีนี้เองแล้วนะผมว่าพวกนี้แก๊งนี้ไม่กล้าแล้วล่ะนะฮะว่าผมว่าผู้กับว่าคงส่งลูกน้องมาดูแลบ้างนะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของท่านเองนะฮะก็ฝากแม่กับน้องๆก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจแล้วก็ฝากถึงทุกคนเลยนะครับที่ตกอยู่ในหลุมของเงินกู้นอกระบบคุณต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ครับถ้าคุณยอมเขาคุณก็จะเป็นเบี้ยล่างแล้วก็เป็นหนี้คุณไม่จบไม่สิ้นผ่อนยันลูกผ่อนยันหลานก็ไม่จบไม่สิ้นนะฮะเพราะงั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับลุกขึ้นมาต่อสู้นะฮะทวงความเป็นธรรมได้ค่ะนี่คือคำแนะนำจากทนายโป้งนะคะจะยืมเราต้องพร้อมรับตรงนี้ด้วยแต่ที่สำคัญคือเราได้ประเด็นละว่าตำรวจนะคะแจ้งว่าเป็นการแอบอ้างรู้จักตำรวจใหญ่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องพิสูจน์ทราบต่อไปว่าเขาแอบอ้างแบบนี้เขาก็มีส่วนผิดไหมและส่วนคุณแม่ส่วนของพี่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เข้าใจว่าเศรษฐกิจตอนนี้อยู่กันอย่างยากลำบากไม่ต้องพี่ พวกหนูเองอะ ถึงไม่เป็นหนี้บัตรไม่เป็นหนี้แก๊งนอกระบบก็เป็นหนี้บัตรเครดิตเหมือนกัน เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำแล้วก็จับคนร้ายได้อย่าให้ไปทำบ้านไหนอีกและคุณผู้ชมล่ะคะถ้าเกิดมีเรื่องดราม่าร้องเรียนอะไรเรารับทุกเรื่องดราม่าร้องเรียนมาได้ในแฟนเพจคุยทะลุดราม่าปอเปี๊ยะนะคะยินดีเป็นสื่อกลางเปิดหน้าสู้ให้วันนี้ขอบพระคุณมากๆที่ติดตามสวัสดีค่ะดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะ